สวัสดีครับวันนี้ผมจะขออนุญาตมาพูดคุยกับพี่น้องขออนุญาตโจหัวไว้แรงนิดนึงนะครับว่าผมตั้งโจหัวว่าระวังจะถูกกล่าวหาว่าทรยศต่อประชาชนพี่น้องคงจะเห็นนะครับว่าช่วงนี้พรรคการเมืองหลายๆพรรคได้มีการนำเสนอต่อพี่น้องประชาชนในเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญหลายมาตราลำพังพรรคการเมืองอื่นๆเสนอแก้ไขผมพอเข้าใจได้แต่วันนี้สิ่งหนึ่งที่ต้องมีการพูดคุยกันแบบเปิดใจคุยกันนั่นคือพรรคพลังประชารัฐภายใต้การนำของพลเอกประวิตรโดยมีการเสนอชื่อนายกคือพลเอกประยุทธ์มาเป็นนายกรัฐมนตรีผมต้องใช้คำว่าท่านต้องระวังประชาชนกล่าวหานะว่าพวกท่านทรยศต่อประชาชนถามว่าทำไมผมต้องพูดแบบนี้เราต้องยอมรับนะครับว่าพลเอกประยุทธ์คือผู้ที่ทำรัฐประหารและต้องยอมรับว่าเป็นการทำรัฐประหารภายใต้การสนับสนุนของประชาชนแม้แต่มีการจัดตั้งพรรคการเมืองก็คือพรรคพลังประชารัฐและเสนอให้พลเอกประยุทธ์มาเป็นนายกรัฐมนตรีปรากฏว่าก็เป็นพรรคการเมืองที่ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนถามว่าทำไมประชาชนสนับสนุนพลเอกประยุทธ์และสนับสนุนพรรคพลังประชารัฐคำตอบง่ายๆครับเพราะประชาชนเบื่อหน่ายระบอบทักษิณเบื่อหน่ายระบอบการเมืองที่มีการทุจริตมีการโกงโกงทั้งโคตรโคตรโกงทั้งรัฐมนตรีทั้งส.ส.มีการโกงกันหมดประชาชนต้องการเห็นการเมืองที่โปร่งใสประชาชนต้องการเห็นการเมืองที่ใสสะอาดหลังจากมีการรัฐประหารเกิดขึ้นจึงนำไปสู่การปฏิรูปการเมืองวันนี้ผลพวงของการรัฐประหารที่เกิดขึ้นในอดีตก็คือการปฏิรูปการเมืองในปัจจุบันนี้ผมกล้ายืนยันนะครับว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ปี60มีการเปลี่ยนแปลงหรือการปฏิรูปการเมืองเกิดขึ้นที่เราเห็นชัดๆนะฮะอย่างน้อยผมเอา2สิ่งที่เกิดขึ้นในรัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้วก็ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนสิ่งแรกข้อที่1 นั่นคือในอดีตที่ผ่านมาส.ส.เข้าไปเกี่ยวข้องกับงบประมาณแล้วก็เมื่อส.ส.มีการวิ่งเต้นไปเกี่ยวข้องกับงบประมาณก็ไปทุจริตคอร์รัปชันพี่น้องจำได้นะครับว่าแม้แต่ประธานวิปรัฐบาลคนนี้ก็ถูกปปช.ชี้มูลในโครงการฟุตซอลตั้งแต่สมัยเป็นส.ส.ซึ่งตอนนั้นเป็นกรรมาธิการงบประมาณงั้นอดีตที่ผ่านมาส.ส.ก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับงบประมาณจนทำให้รัฐธรรมนูญปี60ฉบับนี้ในมาตรา144ได้กำหนดว่าส.ส.ไม่มีสิทธิ์เข้าไปเกี่ยวข้องกับงบประมาณถ้าส.ส.เข้าไปเกี่ยวข้องกับงบประมาณถ้าจับได้จะถูกถอดถอนทั้งส.ส.ถูกถอดถอนและรัฐมนตรีคนใดที่เกี่ยวข้องก็จะถูกถอดถอนจึงทำให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นฉบับแรกที่ไม่มีงบส.ส.เกิดขึ้นพี่น้องลองนึกภาพนะครับว่าส.ส.คนหนึ่งก็ประมาณปีละ50ล้าน100ล้านถ้าผมตี50ล้านส.ส.500คนก็มา 25,000 ล้านแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ฮะส.ส.ที่มีตำแหน่งที่สามารถมี power บางคนอาจจะ80ล้าน100ล้าน200ล้านอย่างน้อยๆปีนึงเราประหยัดงบประมาณแผ่นดินไป 30,000 ล้านที่ไม่ให้ส.ส.เอางบประมาณเหล่านี้ไปใช้จ่ายหรือไปผู้ยี่ผู้ยำและไปวิ่งเต้นแล้วกินเงินเปอร์เซ็นต์ของงบประมาณแผ่นดินนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในรัฐธรรมนูญปี60ในเรื่องงบส.ส.ย้ำนะครับครั้งนี้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ปี60เป็นครั้งแรกที่ไม่มีงบส.ส.เกิดขึ้นงบส.ส.ปีประมาณไม่น้อยกว่า 30,000 ล้านบาทจะได้รับการประหยัดฮะแล้วเอาไปใช้จ่ายให้ถูกต้องอันนี้คือประเด็นที่1ประเด็นที่2ที่ผมถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ก็คือเรื่องระบบเลือกตั้งครั้งนี้เป็นระบบเลือกตั้งแบบบัตรใบเดียวในอดีตที่ผ่านมาเป็นระบบเลือกตั้งแบบบัตร2ใบผมเข้าใจว่าพี่น้องคงเห็นจำความรู้สึกได้ไหมตอนเข้าคูหาเราชอบนายกคนไหนชอบพรรคไหนชอบกระแสคะแนนนิยมชอบนโยบายเราเลือกพรรคนั้นดังนั้นระบบการเลือกตั้งแบบบัตรใบเดียวมันจึงนำไปสู่ประชาชนเลือกได้ทั้งส.ส.และเลือกนายกย้ำนะฮะระบบนี้จึงเป็นระบบที่ประชาชนเลือกได้ทั้งส.ส.
และเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนอกจากนี้แล้วระบบนี้เนี่ยแบบบัตรใบเดียวประชาชนจะมีอำนาจมากพี่น้องเห็นไหมครับว่าพรรคการเมืองบางพรรคประชาชนลงโทษสูญพันธุ์ในพื้นที่นั้นเลยดังนั้นประชาชนจะมีอำนาจถามว่าทำไมประชาชนมีอำนาจก็เพราะว่าทุกคะแนนเสียงของประชาชนนั้นมีความหมายไม่ว่าประชาชนฝ่ายชนะฝ่ายแพ้ทุกคะแนนจะถูกเอามาคิดคำนวณหมดคะแนนเสียงของประชาชนจึงมีความหมายเมื่อคะแนนเสียงของประชาชนทุกคะแนนมีความหมายทำให้ประชาชนมีอำนาจและสิ่งที่สำคัญที่สุดต้องยอมรับว่าในระบบเลือกตั้งแบบบัตรใบเดียวแม้จะมีการซื้อเสียงแต่ยังไงก็แล้วแต่มันไม่รุนแรงเหมือนระบบบัตร2ใบเพราะบัตร2ใบเนี่ยเวลาซอยพื้นที่เป็นซอยเล็กเขตเล็กแล้วเนี่ยการซื้อเสียงมันจะง่ายกว่าแต่การระบบแบบบัตรใบเดียวเนื่องจากเป็นการเลือกพรรคทั้งประเทศการซื้อเสียงก็จะยากและที่สำคัญที่สุดก็คือพวกนี้ลดบทบาทในทุนของพรรคอย่างเห็นชัดพี่น้องเห็นไหมครับว่าพรรคใหญ่พรรคนึงนายทุนพรรคที่เป็นปาร์ตี้ลิสต์สอบตกทุกคนผมถึงบอกว่าระบบการเมืองขนาดนี้มันจึงนำไปสู่การปฏิรูปการเมืองปฏิรูปการเมืองทั้งระบบที่พี่น้องเห็นภาพในวันนี้รวมทั้งการไม่ให้ส.ส.เข้ามาเกี่ยวข้องกับงบประมาณหลายคนอาจจะท้วงติงว่าไอ้การเลือกตั้งแบบบัตรใบเดียวแบบนี้มันได้ส.ส.ที่ไม่ค่อยสมประกอบหลายคนบ่นกับผมเนี่ยการเลือกตั้งแบบบัตรใบเดียวได้ส.ส.ที่ไม่สมประกอบแต่ผมยืนยันกับพี่น้องนะครับว่าการเลือกแต่ละครั้งเนี่ยมันก็อยู่ที่ความนิยมของประชาชนต่อพรรคเหล่านั้นไม่มีใครมีหลักประกันว่าจะได้เป็นส.ส.ตลอดไปส.ส.พรรคการเมืองที่ไม่สมประกอบที่พี่น้องมีความรู้สึกว่านำเสนอแต่ละเรื่องกันแบบบ้าๆบอๆเนี่ยถึงวันนั้นกระแสความนิยมอาจจะตกลงไปเยอะเขาอาจจะเคยได้ส.ส. 70-80 คนอาจจะเหลือแค่ 10-20 คนแต่ถ้าพี่น้องเรามาย้อนดูในระบบการเลือกตั้งแบบบัตร2ใบบัตร2ใบมันนำไปสู่การปฏิวัติ2ครั้งสมัยปี40ก็นำไปสู่การปฏิวัติบัตร2ใบเหมือนกันรัฐธรรมนูญฉบับปี50ก็นำไปสู่การปฏิวัติเพราะบัตร2ใบเหมือนกันถามว่าเพราะอะไรฮะเพราะระบบแบบนี้จะทำให้นายทุนเข้ามามีอิทธิพลสูงมากนายทุนจะเป็นคนจ่ายเงินให้กับส.ส.และการซื้อเสียงโดยตัวส.ส.เนี่ยมันจะง่ายเพราะว่าบัตรมันแยกเป็นบัตรพรรคกับบัตรส.ส.และส.ส.จะมีอิทธิพลมีอำนาจต่อรองมันจึงนำไปสู่การเกิดมุ่งการเมืองสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออย่างน้อยนายทุนพรรคได้เป็นส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์แน่นอนในระบบบัตร2ใบและสิ่งที่สำคัญอีกอันหนึ่งครับพี่น้องระบบบัตร2ใบนี้มันจะนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าประชาชนเลือกส.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 ไปเลือกนายกรัฐมนตรีตามที่นายทุนพรรคเป็นผู้กำหนดซึ่งมันต่างจากระบบบัตรใบเดียวบัตรใบเดียวที่พี่น้องเพิ่งเลือกมาเนี่ยพี่น้องพอใจพลเอกประยุทธ์พี่น้องก็เลือกพรรคพลังประชารัฐเท่ากับพี่น้องได้ทั้งส.ส.และนายกรัฐมนตรีในคราวเดียวกันแต่บัตร2ใบในอดีตพี่น้องเห็นไหมครับอยู่ที่นายทุนจะเสนอใครมาฮะสมัยก่อนก็เสนอสมชายวงศ์สวัสดิ์เสนอสมัครสุนทรเวชเสนอสมชายเสนอยิ่งลักษณ์นายทุนเป็นผู้กำหนดมาทั้งสิ้นแล้วส.ส.ก็จะยกมือประชาชนไม่มีสิทธิ์ในการเลือกนายกรัฐมนตรีฮะวันนี้ผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองแม้จะมีบางสิ่งบางอย่างไม่ถูกใจบ้างแต่ผมเชื่อว่าในระบบแบบนี้มันจะนำไปสู่การเมืองที่ดีขึ้นเรื่อยเพราะทุกอย่างอยู่ที่กระแสของนายกรัฐมนตรีหรือกระแสผู้นำอยู่ที่นโยบายในระบบบัตรใบเดียวแต่ในระบบบัตร2ใบพี่น้องสังเกตไหมครับทุกอย่างเป็นของตายเราเปรียบเทียบผลการเลือกตั้งให้พี่น้องได้เห็นนะครับว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญปี40รัฐธรรมนูญปี50ในระบบบัตร2ใบส.ส.ส่วนใหญ่ประมาณ 70% ขึ้นเป็นส.ส.หน้าเก่าเพราะมันเป็นของตายเนี่ยส.ส.จะมีอิทธิพลเยอะเวลายุบสภาทีหรือหมดวาระทีเขาจะซื้อตัวส.ส.กันนายทุนเข้ามาครอบงำนายทุนเข้ามามีบทบาทแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วส.ส.ผูกขาดจะเกิดขึ้นในระบบบัตร2ใบแต่มาถึงระบบบัตรใบเดียวพี่น้องเห็นภาพไหมครับว่าส.ส.เก่าเข้ามาได้แค่ 36% กลายเป็นส.ส.หน้าใหม่เข้ามาถึง 64% แต่สิ่งที่ผมเล่าให้กับพี่น้องฟังผมมองว่ากระบวนการนี้มันคือกระบวนการการปฏิรูปการเมืองที่เกิดขึ้นและถ้าเราค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆการเมืองของประเทศจะดีขึ้นแต่วันดีคืนดีเราเห็นพรรคพลังประชารัฐโดยมีพลเอกประวิตรเป็นหัวหน้าพรรคและเป็นผู้สนับสนุนพลเอกประยุทธ์
ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีกำลังจะเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญผมทราบว่าเขาเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งหมด5ประเด็นแต่ประเด็นที่ผมอยากจะมาคุยอยู่2ประเด็นฮะประเด็นแรกก็คือ1ท่านจะกลับคืนไปสู่ให้ส.ส.เข้ามาเกี่ยวข้องกับงบประมาณรัฐธรรมนูญขนาดนี้ไม่ให้ส.ส.เกี่ยวข้องกับงบประมาณแต่ท่านกำลังจะกลับไปสู่ให้ส.ส.เข้ามาเกี่ยวข้องกับงบประมาณซึ่งท่านก็รู้อยู่แล้วว่าการที่ส.ส.เข้ามาเกี่ยวข้องกับงบประมาณนั่นคือการทุจริตคอร์รัปชันการวิ่งเต้นการจัดหัวให้ส.ส.เข้ามาเกี่ยวข้องถามว่าท่านทำทำไมท่านทำเพื่ออะไรทำไมจะต้องให้การเมืองกลับย้อนไปสู่อดีตซึ่งท่านก็รู้อยู่แล้วไม่หรอว่ามันคือความเลวร้ายของประเทศเอาส.ส.เข้ามาเกี่ยวข้องกับวิ่งเต้นงบประมาณเอาส.ส.เข้ามาจัดงบประมาณถามว่าประเทศได้อะไรฮะท่านกำลังต้องการเอาใจส.ส.เหมือนกับอดีตที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาดังนั้นผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยท่านกำลังเอาระบบนี้ย้อนไปสู่อดีตเพราะรู้อยู่แล้วว่าการให้ส.ส.มาเกี่ยวข้องกับงบประมาณเนี่ยมันนำไปสู่การทุจริตเพราะวันนี้เนี่ยตัวท่านนายกยังตอบโจทย์อยู่นะครับว่าไอ้การประมูลรถไฟรางคู่สายเหนือสายอีสานที่ส่อการหัวประมูลส่อการทุจริตเกิดขึ้นน่ะท่านต้องแก้ไขอันนั้นเป็นการทุจริตระดับรัฐมนตรีแต่ท่านมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ส.ส.เข้าไปเกี่ยวข้องกับงบประมาณมันจะไม่เพียงแต่รัฐมนตรีส่อทุจริตท่านก็จะเปิดโอกาสให้ส.ส.ทุจริตด้วยแล้วประเทศชาติจะเป็นอย่างไรอ่ะท่านทำไมต้องเอาปัญหาเหล่านี้กลับไปสู่อดีตอีกแล้วนี่คือสิ่งที่ผมคิดไม่ถึงครับว่ากำลังจะเกิดขึ้นกับพรรคการเมืองที่ชื่อว่าพรรคพลังประชารัฐที่เราเคยเชื่อมั่นว่าจะเป็นพรรคที่นำไปสู่การปฏิรูปการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยเราเชื่อมั่นว่าพลเอกประยุทธ์จะเป็นผู้นำไปสู่การปฏิรูปเปลี่ยนแปลงประเทศไทยแต่สุดท้ายท่านให้ส.ส.ไปเกี่ยวข้องกับงบประมาณทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมและประเด็นที่เลวร้ายที่ท่านจะกลับไปสู่ระบบเลือกตั้งแบบ2ใบท่านไม่แปลกใจเลยถามว่าทำไมนายทักษิณออกมาดิ้นรนที่อยากจะเอาการเลือกตั้งแบบบัตร2ใบก็รู้อยู่แล้วว่าระบอบทักษิณมันทำร้ายประเทศระบอบทักษิณมันสร้างตัวขึ้นมาเองเติบโตขึ้นมาจากระบบบัตร2ใบเพราะระบอบนี้เป็นระบอบที่ใช้เงินทุนสูงมากและเงินทุนจะเข้ามาครอบงำผ่านส.ส.มาครอบงำประเทศท่านก็น่าจะเห็นเนี่ยว่านายทักษิณออกมาดิ้นรนพูดผ่านขับเฮ้าตลอดว่าจะต้องแก้รัฐธรรมนูญแก้รัฐธรรมนูญคนพวกนี้ต้องการก็คือบัตร2ใบเพราะการแก้บัตร2ใบก็เป็นโอกาสที่นายทักษิณจะกลับเข้ามาครอบงำส.ส.ได้แล้วท่านไม่แปลกใจเหรอว่าทักษิณต้องการบัตร2ใบแล้วท่านก็จะไปแก้บัตร2ใบหรือท่านคิดว่าท่านจะชนะผมไม่มาจริงๆนะแต่ผมกังวลกับสิ่งที่เกิดขึ้นคือ1ระบบทักษิณจะกลับขึ้นมาอันที่2สิ่งที่ผมกังวลคือระบบทุนสามานฮะมันจะเป็นระบบการเมืองที่ใช้เงินเยอะเป็นระบบการเมืองที่ซื้อตัวส.ส.ในช่วงที่จะมีการเลือกตั้งคือถามว่าถ้าทุนเข้ามาครอบงำระบบการเมืองแล้วประเทศจะดีขึ้นเหรอถึงอยากจะเรียกร้องท่านพลเอกประยุทธ์เรียกร้องท่านพลเอกประวิตรเรียกร้องพรรคพลังประชารัฐว่าท่านทำไปเพื่ออะไรฮะท่านอย่าไปติดลมนะอย่าไปคิดว่าจะมาชนะการเลือกตั้งด้วยระบบแบบนี้แล้วประชาชนไม่ได้ประโยชน์อะไรท่านกำลังจะดึงประเทศดึงระบบการเมืองกลับไปสู่ระบบการเมืองแบบเก่าๆและเป็นอันตรายต่อประเทศท่านต้องเข้าใจนะว่าการเมืองระบบวันนี้ที่ไม่ให้ส.ส.มาเกี่ยวข้องกับงบประมาณปฏิรูประบบการเมืองจากบัตร2ใบมาสู่บัตรใบเดียวเพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ๆดีชั่วยังไงก็แล้วแต่เนี่ยการเลือกตั้งแต่ละครั้งทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นคือเราสูญเสียชีวิตของพี่น้องประชาชนสมัยพี่น้องกปปส.มาชุมนุม204วันเสียชีวิตไป27คนนะบาดเจ็บ700สิ่งที่ได้รับต่อแผ่นดินก็คือหวังว่ามีการปฏิรูปการเมืองเกิดขึ้นและหวังว่าประเทศจะมีการปฏิรูปแต่ปรากฏว่าผ่านมาได้2ปีเสร็จท่านกำลังจะกลับเอาไปใช้ระบบการเมืองแบบเดิมๆอีกแล้วและถ้าเมื่อเอาไปใช้ระบบการเมืองแบบเดิมๆปัญหาเดิมๆก็จะกลับมาอีกครับถ้าผมถึงบอกถึงอยากจะเตือนพลเอกประยุทธ์นะฮะถึงท่านจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับพรรคนี้แต่ท่านคือนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรในฐานะหัวหน้าพรรคสมาชิกพรรคพลังประชารัฐผมขอเตือนพวกท่านนะฮะถ้าท่านกลับไปสู่ระบบแบบเดิมๆที่ท่านกำลังจะแก้ไขรัฐธรรมนูญท่าน
ระวังจะถูกกล่าวหานะว่าพวกท่านทรยศต่อพี่น้องประชาชนนะนี่เลยถือโอกาสเอาเรื่องนี้มาคุยให้กับพรรคพลังประชารัฐได้ฟังนะคุยให้กับพลเอกประวิตรคุยให้กับพลเอกประยุทธ์ได้ฟังผมเป็นห่วงประเทศชาตินะเราไม่ต้องการให้ประเทศกลับมาสู่ในวังวนการเมืองแบบเดิมๆวันนี้การเมืองระบบนี้เนี่ยมันเดินไปถูกทางแล้วค่อยๆเดินไปเรื่อยๆเมื่อเดินไปเรื่อยๆทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นมันจะมีการพัฒนาไปเรื่อยๆก็ค่อยดีขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าท่านกลับไปสู่ระบบเดิมที่ท่านต้องการจะแก้ไขเอาส.ส.มายุ่งกับงบประมาณแก้บัตรเลือกตั้งจาก1ใบมาเป็น2ใบเนี่ยมันคือระบบเดิมฮะคือระบบตอนปี40ก็มีการปฏิวัติ1ครั้งบัตร2ใบตอนปี50ก็ปฏิวัติอีก1ครั้งทำไมจะต้องดึงไปสู่ระบบเดิมทำไมจะต้องดึงไปสู่ระบบที่ทักษิณต้องการด้วยเลยขออนุญาตเสนอแนะเตือนด้วยความห่วงใยนะย้ำนะครับถ้าท่านกลับไปใช้แบบเดิมฮะผมเสียดายชีวิตพี่น้องประชาชนการบาดเจ็บล้มตายของประชาชนที่ออกมาชุมนุม204วันและสุดท้ายประเทศชาติไม่ได้อะไรเลยและมีหนำซ้ำต้องระวังนะคำว่าทรยศต่อประชาชนครับวันนี้ขออนุญาตมาเตือนสติเพียงแค่นี้นะครับและขออนุญาตเอาข้อเท็จจริงมาเล่าให้กับพี่น้องประชาชนได้ฟังได้เข้าใจได้รับทราบผมจะหมั่นพยายามสื่อสารกับพี่น้องประชาชนเรื่อยๆให้รับรู้ว่าเราต้องช่วยกันฮะพี่น้องครับในการผลักดันประเทศของเราไปสู่ระบบการเมืองต้องดีฮะเราต้องทำให้ระบบการเมืองประเทศดีแล้วอย่างอื่นจะดีขึ้นถ้าระบบการเมืองประเทศไม่ดียังไงอย่างอื่นก็ไม่ดีในเมื่อท่านได้ในทุนมาครอบงำระบบการเมืองทั้งสิ้นทุกอย่างเนี่ยยังไงประเทศก็ไม่ดีการโกงการทุจริตคอร์รัปชันก็จะตามมาต่อเนื่องตลอดไปฮะดังนั้นพี่น้องทุกท่านครับเราต้องช่วยกันสื่อสารช่วยกันแสดงออกว่าเราต้องการการเมืองที่ดีนะเพราะผมเชื่อว่าณขณะนี้การเลือกตั้งระบบนี้กติกาไม่ให้ส.ส.มายุ่งงบประมาณแบบนี้เนี่ยผมเชื่อว่ามันสอดคล้องกับระบบการเมืองในปัจจุบันฮะโอเคนะครับผมจะมาพูดคุยกับพี่น้องเรื่อยๆนะครับเพราะเรื่องรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องยากและเป็นกติกาสูงสุดที่ใช้ปกครองประเทศถ้าเราไม่สามารถได้รัฐธรรมนูญที่ดีกติกาที่ดีผมว่ามันจะเป็นปัญหาต่ออนาคตของประเทศของเราครับจะพยายามพูดคุยให้ความรู้ความเข้าใจพี่น้องเรื่อยๆนะครับวันนี้เอาสั้นๆเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับพี่น้องครับ